สำหรับเขียนสีไม้กับครัวไทยในวันนี้นะครับเราก็ยังใช้สีไม้ของยี่ห้อมาเป็นซึ่งอยู่ในเครือของซากุระนะครับนี่ก็ยังเป็นขนาดจัมโบ้ซึ่งมีทั้งหมดอยู่12สีนะครับเอาละครับทีนี้เริ่มต้นวันนี้เราจะเขียนภาพหัวของสุนัขนะครับเริ่มต้นเราก็ร่างรูปก่อนนะครับร่างเป็นรูปทรงง่ายๆก่อนอย่างเช่นตอนนี้เราก็ร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆแบ่งตรงนี้ก็จะเป็นช่วงจมูกของสุนัขนะครับการร่างเราก็เอาเฉพาะฟอร์มใหญ่ๆนะครับฟอร์มใหญ่ๆก่อนแล้วเราค่อยย่อยรายละเอียดลงมาทีหลังนะครับเห็นว่าการจับสีส่วนรวมในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะจับแบบใช้นอนนะครับใช้นอนแล้วก็ปลายดินสอก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะค่อยๆลงเบาๆซึ่งวิธีนี้มันจะได้พื้นที่กว้างๆนะครับก็จะได้เขียนรวดเร็วขึ้นเราจะเน้นช่วงที่เป็นเงานะครับเป็นเงาคือในเงาของสีขาวเนี่ยจะออกฟ้าม่วงทีนี้เราก็จะใช้สีชมพูเห็นไหมฮะพอมาผสมกับสีฟ้ามันก็จะกลายเป็นม่วงอ่อนๆนิดก็จะเป็นสีส้มนะครับต่อไปก็จะลงสีน้ำตาลเข้มนะครับสีน้ำตาลเข้มเราก็ค่อยๆเก็บแสงเงาไปก็จะใช้สีดำนะครับใช้สีดำในเก็บน้ำหนักแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ส่วนรายละเอียดอย่างเช่นตรงตาตรงจมูกตรงปากอันนี้สำคัญ
ีนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดกันแล้วครับครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใครที่รักหมาชอบหมาก็ลองฝึกเขียนเล่นกันดูนะครับเขียนหมาหรือสุนัขนี่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับ